งวดหน้าก็จะฟันตัวเดียวนะคะแล้วก็ทูบจุดเหมือนเดิมนะคะเออหนูพูดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดคลิปนี้ให้เจ๊ดูก่อนคือมันมีคนนึงเขาแบบพาดพิงหนูตลอดเวลาแบบไม่ขาดสายเลยคือคนนี้เนี่ยชอบไลฟ์แล้วก็ด่าหนูด่าเรื่องอะไรแล้วเขาทำอะไรทำงานทำอาชีพเขาก็เป็นคนให้หวยนี่แหละแต่เหมือนกับไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วมาด่าทำไมก็ด่าหนูด่าเยอะถึงได้เพราะเขาก็ด่าเราออกสื่อสาธารณะเหมือนกันก็อยากฝากถึงป้าแอนนะคะที่ชื่อเฟซว่าอับสอนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะนะคะคนที่ชื่อแอนที่อยู่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่จันหรืออยู่ไหนค่ะนี่แหละคนนี้แหละคนเดียวกันเหรอค่ะหรอใช่เหรอใช่ด่าทำไมคือด่าแบบประมาณว่าด่าคนดังให้ตัวเองดังไปด้วยเงี้ยเหรอคือเขาชอบพูดถึงหนูตลอดนี่ในคลิปนี้ล่าสุดก็คือเขาด่าแล้วก็แบบด่ามันเรื่องที่หนูจุดธูปแล้วให้คนอื่นเขาซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออ่ะฝากถึงนะคะถ้าใครรู้จักคนที่ชื่อแอนนะคะแอนนะคะที่เป็นคนให้เลขนะคะที่เป็นป้าแก่ๆคนนึงนะคะก็ฝากบอกป้าเขาว่าเลิกบล็อกเฟซนะคะแล้วก็ตอบแชทเพราะว่าบอกว่ามีอะไรทักส่วนตัวทักไปแล้วป้าไม่ตอบป้าบล็อกด้วยนะคะก็ทักไปหลายเฟซใช้เฟซทักไปหลายเฟซแล้วก็รบกวนป้าตอบแชทด้วยนะคะจะได้เคลียร์กันจะได้รู้เรื่องกระเบื้องแตกนะคะจะฝากถึงป้าแอนนะคะที่บอกให้หนูเลิกจุดธูปนะคะไม่เลิกค่ะเป็นหน้าที่ค่ะต้องจุดต้องให้แบบนี้เป็นหน้าที่จับกระเจ็ดเจ้าของก็1จับ1กระเจ็ด117หนูบอกแต่ในไลฟ์หนูไม่ได้ไปลงในกลุ่มก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะก็นับแค่ว่าเข้าฟัน7แล้วค่ะเพราะฟัน7มานานแล้วฟัน7นานแล้วค่ะก็นับแค่ว่าเข้าตัวฟันขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะพรุ่งนี้บอกพี่ว่าบอสไลค่ะพี่บอกว่าพี่นิด้าจะพาเข้าแจ้งความพรุ่งนี้นะคะพี่นิด้าก็จะพาเข้าแจ้งความนะคะเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากกำลังนั่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพจปลอมแล้วก็พวกที่เอาเพจปลอมไปแปะลิงก์เว็บพนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทนายสวยๆของหนูเป็นคนดำเนินการให้ก็เป็นดองกันด้วยนะคะเพราะว่าเบอร์ลินเป็นลูกเขยมีการจับจองเบอร์ลินเรียบร้อยแล้วได้ๆโอเคก็เข้าแค่ฟันวิ่งรูด7ขอโทษด้วยนะคะยังไงก็ไปต่องวดหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพรุ่งนี้ไปแจ้งความต้องกลับเยอะ